ไปอีกด้านหนึ่งค่ะผู้หญิงยูเครนกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะฝึกต่อสู้ในแง่ของการช่วยกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อพยายามช่วยเหลือและมีบทบาทในสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะไปฝึกกันที่ประเทศโคโซโวติดตามรายงานจากคุณดนยนาบุญนาค่ะผู้หญิงยูเครนหลายคนเข้าร่วมการอบรมวิธีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ประเทศคอโซโวเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในประเทศบ้านเกิดหลังสงครามรัสเซียยูเครนสงบลงพวกเธอจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการตรวจจับและเก็บกู้ทุ่นระเบิดรวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเก็บกู้และลงมือปฏิบัติจริงเป็นเวลา3สัปดาห์ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมต่างมองว่าเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากความต้องการของบุคลากรด้านนี้ในยูเครนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อหนึ่งในนั้นคือหญิงสาวชาวยูเครนวัย36ปีซึ่งประกอบอาชีพครูสอนภาษาอังกฤษที่ตัดสินใจเดินทางมาเรียนรู้ที่นี่เพราะหวังว่าจะได้กลับไปช่วยปกป้องบ้านเกิดและช่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบริเวณที่ทหารรัสเซียได้ถอนกำลังออกไปแล้ว It is needed right now because we are suffering the terrible consequences for the industryso yeah we need land is crucial now and land has to be cleared there are people who want to live there who want to work there we've got no time we need to work ukraine is a very กิจกรรมดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นโดย Minds Awareness Trust องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคสว.เกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเฉพาะ That's the whole motto that is inside.ผู้ฝึกสอนด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดยังเล่าว่าคสว.ได้ถูกเลือกสำหรับการอบรมในครั้งนี้เนื่องจากคสว.เคยเกิดสงครามกับเซอร์เบียระหว่างปี2541ถึง2542ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 13,000 คนจนทำให้มีเขตทุ่นระเบิดมากกว่า 4,500 แห่ง We have gone through quite similar situation especially when it comes to contamination withunexploded ordnances, including mines, submunitions, airdrop bombs, guided weapons. So we have like first-hand experience here in Kosovo when dealing with unexploded ordnances.อย่างไรก็ตามผู้ที่เข้าการอบรมครั้งนี้ต่างยอมรับในอุปสรรคและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ซึ่งพวกเธอมีกำหนดที่จะกลับประเทศและเริ่มงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแต่พวกเขาก็ไม่หวาดกลัวและพร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อให้ประเทศบ้านเกิดปลอดภัยดนยนาบุญนาคไทย PBS รายงาน